สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2563วันที่1เมษายน2563ความว่างานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 14:07 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชชั้น2ตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครส่งเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 ที่จัดทำโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศพระราชทานหน้ากากผ้าโดยตัดเย็บจากผ้าลายกราฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ของแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกที่ส่งผลิตขึ้นเองและน้ำยาฆ่าเชื้อแก่แพทยสภาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโอกาสนี้มีพระดำรัสแสดงความชื่นชมแพทย์และพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19เป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์และพยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้าเครียดหรือในบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นะมากมายเกินขีดจำกัดด้วยเหตุนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลายผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้เพื่อแสดงความขอบคุณจากใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างที่สุดซึ้งข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านได้รับรู้ว่าความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้นเป็นที่ซาบซึ้งยิ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศก็ยังคงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้าค่ะข้อสำคัญการกระทำใดก็แล้วแต่ในการนี้คือถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าท้อถอยเพียงใดก็ตามขอให้ประคองสติมีความรอบคอบระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่ประมาทสิ่งใดๆข้าพเจ้าเองถึงแม้จะไม่ใช่แพทย์ไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุขแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านให้สู้ภัยนี้
โอกาสนี้ทรงพระปฏิสันถารกับคณะแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงห่วงใยแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงานจึงมีพระประสงค์ที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าในนามแบรนด์สิริวัณวรีแบงคอกจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ